ไอ้ผู้หญิงคนเดียวที่พูดอย่างนั้นในความน่าเชื่อถือมีแค่ไหนไม่ใช่เป็นบริษัทไม่ได้มีรูปแบบชื่ออะไรก็ไม่รู้เวลาเราจะรับข้อความรับข้อมูลอะไรเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ไหมเมืองไทยหมูอย่างนั้นเหรอเมืองไทยกระจอกอย่างนั้นเหรอว่าจะต้องไปทำแบบนี้เพื่อเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยพอท่านอนุทินให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็ต้องบอกท่านอนุทินว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์จีนนะฮะมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าคนตามเขาเป็นล้าน6ล้านเอาอย่างนี้ละกันแถมต่อให้ดราม่าแอดดิกฮะก็คือเขาบอกเลยเว็บไซต์จีนเว็บหนึ่งอ้างอิงว่ามันมีบริการแบบ VIP ในไทยจริงๆทั้งบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบไม่ต้องต่อแถวบริการดูแลความปลอดภัยระดับผู้นำทั้งสนามบินกรุงเทพและสนามบินภูเก็ตดูซิจะยังไงต่อแต่เขาบอกว่าตอนนี้แพ็กเกจเนี้ยราคาขึ้นแล้วนะหลังจากเป็นข่าวยากขึ้นก็เลยทำให้แต่ถามว่ายังมีไหมมันยังมี